สายการบินแอร์เอเชียได้ส่งเสริมบทบาทและการพัฒนาศักยภาพของคนพิการตลอดจนผู้สูงอายุและคนใช้รถเข็นให้สามารถออกสู่สังคมได้เดินทางได้และสามารถเข้าถึงตึกอาคารสถานที่และแหล่งท่องเที่ยวต่างๆได้โดยสะดวกปลอดภัยเป็นธรรมทั่วถึงและเท่าเทียมสายการบินแอร์เอเชียจึงได้จ้างงานคนพิการตามกฎหมายมาตรา35ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการว่าด้วยการจัดจ้างเหมาช่วงงานเพื่อให้คนพิการประเภทต่างๆได้ทำหน้าที่เป็นทูตอารยสถาปัตย์เพื่อลงพื้นที่รณรงค์สำรวจและติดตามการออกแบบสร้างทำปรับปรุงและพัฒนาอารยสถาปัตย์หรือการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆสำหรับผู้สูงอายุผู้พิการและคนที่ใช้รถเข็นในหลายพื้นที่หลายจังหวัดทั่วประเทศครับวัดร่องขุ่นจังหวัดเชียงรายในปัจจุบันนอกจากจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยดังไกลไปทั่วโลกแล้ววัดร่องขุ่นในปัจจุบันก็ยังได้มีการปรับปรุงและพัฒนาอารยสถาปัตย์หรือเฟรลี่ดีไซน์ด้วยการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆให้กับนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุผู้พิการและคนที่ใช้รถเข็นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อให้นักท่องเที่ยวทุกคนทุกเพศทุกวัยและทุกสภาพร่างกายสามารถเข้าถึงได้มาเที่ยววัดร่องขุ่นได้สะดวกทันสมัยปลอดภัยเป็นธรรมทั่วถึงและเท่าเทียมล่าสุดวัดร่องขุ่นได้มีการพัฒนาอารยสถาปัตย์เพิ่มเติมอีกอย่างไรบ้างต้องให้ท่านศิลปินแห่งชาติผู้สร้างสรรค์พุทธศิลป์อลังการแห่งวัดร่องขุ่นจังหวัดเชียงรายอาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิพิพัฒน์พาไปสำรวจและเที่ยวชมครับน้องที่รักมาแล้วมาเยี่ยมชมความก้าวหน้าของวัดร่องขุ่นโอ้โหเป็นยังไงอารยสถาปัตย์นี่อาจารย์ครับมองซ้ายมองขวาตอนนี้เหมือนอยู่ญี่ปุ่นเลยอาจารย์ครับแหมมันต้องสุดยอดรู้สึกว่ายุคใหม่นี่ฝรั่งจะอายแล้วครับประเทศไทยเราเนี่ยนี่ขึ้นหมดทุกอย่างห้องน้ำห้องส้วมนะที่สร้างขึ้นมาใหม่นี่ดูได้หมดอีกทางรถเข็นโอ้โหอาจารย์ครับนี่อินเตอร์เป็นวัดต้นแบบเลยนะอาจารย์ครับอินเตอร์นี่หายากนะว่าจะไม่ค่อยมีอย่างนี้เลยอาจารย์ครับแต่อาจารย์ทำเป็นต้นแบบตัวอย่างเลยนี่ขึ้นไปที่ห้องแสดงภาพเราก็มีทางลาดไปหอศิลป์ก็มีทางลาดขึ้นเองได้เห็นไหมนี่ฟรีก็ได้หรือจะซื้อสวยๆขึ้นมาก็มีเยอะนะอาจารย์คอลเลคชั่นซื้อข้างในซื้อข้างในรูปพิมพ์ภาพพิมพ์ต่างๆคนไทยก็มากันเยอะนะคนไทยฟรีคนไทยฟรีไม่ต้องเสียตังค์นี่เนี่ยทางลาดตลอดนะครับอาจารย์เห็นไหมสวยไหมนี่เราก็ดูห้องน้ำนี่แล้วห้องน้ำเนี่ยนี่ห้องน้ำคนพิการดูสก่อนโอ้โหนี่ฮะตอนนี้นี่นะโอ้โหนี่ดูแลประดุจ VIP นะจ๊ะครับนี่นี่คนแก่คนเฒ่าคนสูงวัยนี่สะดวกกันนะจ๊ะครับสะดวกสะดวกโอ้อาจารย์ทำไว้เยี่ยมนะครับสบายไหมเห็นไหมวัดร่องขุ่นนี่คนสูงอายุก็มาเยอะนะจ๊ะครับใช่ไหมเยอะเป็นกลุ่มหลักเยอะเลยแล้วคนรถเข็นนี่มาเยอะไหมอาจารย์ครับเยอะเยอะเยอะวันนี้ก็จะมีเยอะเลยเรามีรถเข็นทั้งหมด5คันให้ยืมคนทางลาดด้วยนะผู้หญิงขึ้นผู้หญิงห้องน้ำนี่หัวใจสำคัญของแหล่งท่องเที่ยวนะอาจารย์สำคัญที่สุดอย่ายิงวันร่องขุ่นของอาจารย์นี่มาโอ้โหเน้นเรื่องห้องน้ำต้องสวยทีปากนะมาก็ยิ้มนะผู้หญิงหมดนี่ฮะมาแล้วไม่ต้องกลัวจะห้องน้ำสกปรกหรือว่าไม่สะดวกฟรีด้วยเยอะเยอะเยอะโอลาโอลาโอลาเอาขึ้นเลยอันนี้ก็มาเจอกันโดยไม่ต้องนัดหมายตรงนี้ก็จะเนี่ยวันพระก็จะเต็มไปหมดคนที่เป็นทางลาดขึ้นครับอันนี้ชั่วคราวสำหรับให้คนขึ้นไปเนี่ยเรามีทางลาดหมดนะเท่ตายเดี๋ยวได้เดี๋ยวเราดูให้วันอื่นเขาทำตามด้วยยันใช่สวัสดีลูกนะสวัสดีลูกท่านเจ้าวาดสาธุครับสาธุครับท่านเจ้าวาดครับท่านเจ้าวาดเห็นไหมมนุษย์ล้ออยู่นั่นคนนึงโอ้โหเป็นวัดมนุษย์ล้อเป็นวัดที่เฟรนลี่มากเลยสองรอบสามสองรอบแล้วสบายไปไหนก็ได้เห็นนะเข้าห้องน้ำก็สบายสะดวกเห็นนะเป็นระฆังที่มีลวดลายอลังการที่สุดในโลกในสามโลก
ต้องกราบขอบคุณท่านอาจารย์เฉลิมชัยมากนะครับที่ได้ดูแลพัฒนาสร้างสรรค์อารยสถาปัตย์ให้กับวัดล่องขุ่นจังหวัดเชียงรายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลอีกแห่งหนึ่งของเมืองไทยในยุคปัจจุบันครับและวันจันทร์หน้า 9:30 น.ถึง 10:00 น.กลับมาพบกันใหม่นะครับกับรายการกฤษณะทัวร์ยกล้อสถานีข่าวเนชั่นรณรงค์ส่งเสริมอารยสถาปัตย์เฟลลี่ดีไซน์สะดวกทันสมัยปลอดภัยร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่เมืองอารยสถาปัตย์และเมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลครับพ่อแก่แม่เฒ่าก็เสียปุ๊บนี่หน้าวัดมีอีกที่หน้าวัดก็มีอีกสะดวกเลยนะครับไม่เอาต้องเข็นเราไว้อยู่ต้องเข็นหน่อย